คนที่มีอาการทางจิตเป็นมาตั้งแต่เกิดสุดท้ายจะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นฆาตกรได้ในที่สุดสวัสดีครับชื่อนกรอภเกียรติพันธ์นะครับผมรับบทเป็นชรัตครับผมชรัตนะครับก็จะเป็นตัวที่เหมือนคือเหมือนพ่อเขาเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นฆาตกรแล้วเขาเนี่ยเหมือนชรัตก็แบบกังวลว่าตัวเองจะเป็นฆาตกรพ่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเป็นเด็กเก็บกดนิดๆเป็นเด็กมีปัญหาหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าพยายามจะทำทุกทางเพื่อไม่ได้อยากจะเป็นฆาตกรเหมือนพ่ออะไรเงี้ยครับซีนในวันนี้นะครับก็เรียกว่าอะไรซีนปิดตัวครับเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับชรัตขึ้นนะครับแล้วก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลครับผมครับก็ฝากตัวชรัตด้วยนะครับก็มีมาแซมนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์นะครับรีเมมเบอร์ยูนะครับสนุกแน่นอนคิดว่าน่าจะเป็นหมอกข้องเกียรตินะครับตอนที่คุณเข้าไปในที่เกิดเหตุคดีจ่ายืนยงคุณไม่เจออะไรผิดปกติบ้างหรอครับ